ะะเราจะเข้าสู่การบรรยายแล้วนะคะในหัวข้อแรกค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์วุฒิเดชโอภาสเจริญสุขนะคะนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะท่านจะมานะคะสถานการณ์และความรุนแรงโรคไตในประเทศไทยค่ะท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับต้องขอบคุณทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและสะวทชที่ให้เกียรติผมมาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับสถานการณ์และความรุนแรงของโรคไต ในประเทศไทยนะครับผมก็ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มราเชียงใหม่แลวก็ดำรงำตําแหน่งนายกสมาคมของโรคไต่ประเทศไทยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์และความรุนแรงเน้นในเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะครับซึ่งเป็นปัญหาจริงๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนว่าไตเนี่ยทำหน้าที่อะไรหลายท่านยังไม่รู้จักนะไตเป็นยังไงไตภาษาไทยก็ไตนะครับภาษาอังกฤษคิดนี่ภาษาจีนแต้จิวก็คือเซี่ยงจีนะครับ ใครกินนะเสี่ยงจีมาช้าใครกินบริพกเสี่ยงจีนะครับเนี่ยเซี่ยงจีอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ในช่องท้องทางด้านหลังเป็นอวัยวะรูปรูปคล้ายๆถั่วถ้าใครอยากรู้หน้าตาไงก็ไปที่ตลาดนะครับเสี่ยงจี้หมูขนาดเท่ากับเสี่ยงจีคนครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการศึกษาวิจัยเอาเสี่ยงจี้หมูมาแทนทดแทนเสี่ยงจี้คนได้กรณีคนไข้ไตาวายนะครับแต่ว่ายังมีแบนด์เยอะ ก่อนจะเอาใช้เสียงจีหมูมาแทนทดแทนเสียงจีไตได้เสียงจีขนได้นะครับท่าน,นี้ไตททาหน้าที่อะไรต้องบอกคร่าวๆนิดนึงจะได้รู้ว่าทําไมต้องมีการรักษาที่มันแพงและมันวุ่นวายอันที่1ก็คือสร้างปัสสาวะแน,น่นอนเราทราบอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็ทำหน้าที่กําจัดของเสียอันที่3คือควบคุมสนดูของสารน้ําเกลือแร่กดด่างและความดันโลหิตถ้ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำเนี่ยไตยก็เกี่ยวข้องด้วย อันที่4ี่ก็คือสร้างฮอร์โมนจริงๆหลายตัวเลยแต่ฮอร์โมนที่เด่นๆคือฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดนะครับเรื่องภาวะซีดจากโรคไตก็เป็นปัญหาอันหนึ่งแล้วก็มีปัญหามีบทบาทอีกหลายหลายอย่างนะครับหลักๆตามนี้เพราะเมื่อไตเสียไตเสื่อมนะครับโดยทั่วไปต้องเสื่อมเกิน50%เกินครึ่งหนึ่งนะครับจะทําให้บทบาทหน้าที่เหล่านี้มันเสียไปของเสียคั่งนะมีเกลือแร่เกินบวมความดันเลือดสูงมีซีดเป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้นทําไมไตเราตัดไปข้างหนึ่งได้บริจาคได้เพราะว่าไตาเขาเรียกว่ามีรีเซิร์ฟมีสามารถกําลังชดเชยทดแทนไตที่เสียหายไปได้เพราะ,ะนั้นมีไตข้างหนึ่งได้บริจาคให้ญาติพี่น้องได้นะครับไตอีกข้างหนึ่งทํางานได้ดีถ้าเราไม่เป็นโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นมาดูก่อนนิดหนึ่งจะเป็นศัพท์เทคนิคนิดหนึ่งภาษาอังกฤษอยู่นิดหน่อยนะครับว่าในคนปกตินะก็คือสีเขียว normal นะครับก็ไม่เป็นโรคอะไร แต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งเพิ่มความเสี่ยงอันนี้ก็ยังไม่เป็นโรคไตนะเพิ่มความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงที่เจออยู่ก็คือเรื่องของเบาหวานความดันโรคภูมิแพ้นิ่วในไตโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะครับไปยงี้ปุ๊บทำให้ไตเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับมีพยาธิสภาพในไตถ้าเป็นน้อยๆนะหรือว่าเป็นรักษาหายพวกนี้ไตก็ทํางานเป็นปกติได้เพราะมันฟื้นได้ แต่ถ้าเป็นนานๆเป็นเยอะๆคุมไม่ดีนะครับไตก็เสื่อมลงเรื่อยๆเนื้อไตก็หายไปนิดทีละหน่อยนะครับเราก็วัดโดยอัตราการกรองของไตหรือ GFR ตรงนี้นะครับอัตราการกรองของเสียมันลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนถึงเรียกว่าไตวายของเสียข้งางสารน้ําเกลือแร่ข้างเป็นปกตินะครับจนเสียชีวิตในที่สุดนะเป็นไตวายก็ตายวายนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้ เราจะรู้ได้อย่างไรเพราะั้นเวลาที่เริ่มมีเขาเรียกว่าโรคต่อไตเนี่ยต้องมีการตรวจหลายอย่างอันที่เราใช้2ออย่างคือตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นตรวจปัสนะปสาวะก็จะมีโปรตีนล่วมมาในปัสสาวะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการชุดตรวจโปรตีนหรืออมบูมินนะครับของเสียข้างเราก็จะมีคานวัดของเสียแล้วมาคำนวณเป็นค่าการกรองของไตนะครับเหลืออยู่เท่าไหร่100หร้อเรเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ เหลืออยู่50 30 4เหลือ20นะครับแล้วสุดท้ายพอไตเสื่อมเยอะๆก็จะมีภาวะแทรกซ้อนของการที่ของเสียข้างนะครับเวลาในกระบวนการดูแลรักษาเราทำยังไงนั้นก็ดูกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงเช่นไรเบาหวานความดันอายุมากวกน,นี้มาตรวจดูเรามาตรวจคัดกรองหรือสกรีนนิ่งดูว่าเขาเป็นโรคไตหรือเปล่าในกะารตรวจเลือดตรวจปัสสาวะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับอันที่2พอเรารู้แล้วเขาเริ่มเป็นถ้าไม่เป็นก็คุมดีต่อไป ถ้าเริ่มเป็นเช่นมีโปรตีนด้วยการทำงานของไตเริ่มลดลงเราทําอย่างไรทําให้เขาชะลอไม่ให้เข้าสู่ไตาวายก็เร,เรียก slow p r o g ชั i o n ชะลอนะครับและสุดท้ายเมื่อเขาไตาวายมากๆเราก็ต้องบําบัดทดแทนไตบําบัดทดแทนไตคืออะไรปลูกถ่ายไตกา,ารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทา,างช่องท้องมี3วิธีนะครับและนอกจากนั้นยังต้องรักษาภาวะแทรกซ้อนจากที่ไตเสื่อมอีกด้วยเพราะนั้นนี่ก็เป็น วงจรในการดูแลคนไข้โรคไตทั้งหมดเอาคนไข้กลุ่มเสี่ยงมาตรวจคัดกรองเริ่มพบว่าเป็นก็เริ่มป้องกันหรือว่ายังไม่เป็นก็ป้องกันหรือถ้าเป็นน้อยๆก็ชะลอหรือป้องกันไม่ก็สู่ระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้ที่เริ่มใตาวายจริงๆแล้วก็ให้การบำบัดรักษาทดแทนไตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับนี่เป็นภาพรวมๆดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปจะเป็นเรื่องของสถานการณ์และความรุนแรงของโรคไตเรื่อง,งในประเทศไทย ั้นเราจะพูดแบบเบาๆก่อนไม่ได้เราต้องพูดของแรงๆก่อนเพราะของแรงๆมาทําให้ดูน่าตืน่นเต้นตกใจนะครับก็มาพูดถึงโรคไตวายหรืลังสุดท้ายที่ท้องทาการบําบัดทดแทนไตแต่ประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วค่อยไปดูว่าไอ้ตอนที่ตอนต้นๆก่อนจะมาไตวายและสุดท้ายมีมากน้อยแค่ไหนนั้นดูว่าคนไข้ไตวายในสุดท้ายในประเทศไทยนี่นะครับที่ต้องฟอกเลือดล้างไทตทางช่องท้องหรือเปลี่ยนไตแบบง่ายๆเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนจะเห็นว่า ย้อนไปเนี่ยเห็นว่าตั้งแต่สพอชอนะครับเริ่มให้สิทธทิประโยชน์ในปี2008จะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้มีคนไข้ยอยู่จำนวนหลักหมื่นเท่านั้นเองที่สามารถเข้าถึงนะการฟอกเลือดหรือร่างไตอย่างช่องท้องรวมทั้งปลูกถ่ายไตแต่พอสอพอชอที่กรมบัญชีกลางมาก่อนหน้านี้แล้วสำนักงานประกันสังคมให้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่พอในปี2008สําำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สิทธทิประโยชน์ในการมาทดแทนใจจานวนคนไข้ ที่ไตวายและเข้าถึงการรักษาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมากเลยนะครับจนนั้นถึงเอาข้อมูลถึง2565นะครับ2566ยังข้อมูลยังไม่ครบเพราต้องใช้เวลาในการเก็บแล้วก็การคลีนข้อมูลอยู่ประมาณแสนคนที่ทั้งฟอกเลือดแล้วก็ล้างไตช่างช่องท้องโดยสัดส่วนส่วนใหญ่เป็นของฟอกเลือดล้างไตาทางช่องท้องก็มีจํานวนเป็นหลักหมื่นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทั้ง3กองทุนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลาง สำนังกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนังกงานหลัสกรรสำนังกงานประกันสังคมผู้ป่วยที่ทดบำบัดทดแทนไตนะครับฟอกเลือดล้างไตายทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายตมีอยู่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งคนนะครับปีนี้ก็ยังใกล้เคียงเดิมอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งค่ารักษาเป็นยังไงนะครับเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ารักษาในการฟอกเลือดเนี่ยอยู่ตกประมาณปีละประมาณ 300, 0 0 0ถึงสี่แสน นะครับมีเริ่มต้นนี่กรมบัญชีกลางให้เบิกแต่ต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วเอามาเบิกคืนทีหลังแต่ถ้าอีกสองกองทุนอย่างไม่ได้นะถ้าไม่มีสตางค์ขายบ้านขายรถขายนานะครับแลวท้ายสุดก็เกิดล่มจมนะล่มจมเฉพาะไม่ใช่เฉพาะตัวเองญาติพี่น้องด้วยเพราะขายบ้านไปแล้วไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะฉะนั้นให้ดูนี่เป็นว่าประมาณที่ใช้ไปนะครับของกรมบัญชีกลางเนี่ยที่ครอบคลุม ประชาชนอยู่ประมาณ6ล้านคนใช้เงินประมาณ5,800ล้านอันนี้ในปี2014ของสำนักงานประกันสังคมที่ครอบคลุมประชากรอยู่ประมาณ15ล้านใช้เงินประมาณ4,700ล้านในปี20ง5และล่าสุดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสวชค่าฟอกเลือดล้างไตชั้นห้องกขปลูกถ่ายไตยใช้ตั้งไวประมาณไว้9,900ล้านแต่ใช้จริงๆ1 2 0 0 0ล้านในปี2 0 6 5นะครับ เป็นไงครับเฉพาะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยใช้เงินประมาณเกือบ10%ของงบประมาณรักษาทั้งหมดนเฉพาะล้างไตจากยยช่องท้องกับปลูกกับฟอกเลือดนะครับใช้เงินเยอะมากนะครับนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ละคนแล้ถึงแม้ตอนนี้รัฐจัดการเรื่องของการจัดการเรื่องของการแบ่งเบาภาระแต่ก็ต้องใช้เงินมหาศาลแต่คนไข้ก็ยังมีก็เรียกว่าภาวะ ปัญหาเศรษฐกิจกอยู่ดีเพออราะคนไข่ถ้าพอฟอกต้องเดินทางไปในศูนย์ฟอกนะครับไม่เหมือนอคอไข้ที่ล้างแต่งท้องอยู่ที่บ้านจัดการตัวเองได้มีค่าใช้จ่ายอยู่และประเทศไทยเราอะเมื่อเทียบกับนาณาชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบทั่วโลกนะครับว่าผู้ป่วยที่โรคไตต่อสัดส่วนต่อประชากรล้านคนเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้เป็นยังไงบ้างอันดับหนึ่งไต้หวันนะครับอันดับสองญี่ปุ่นอันดับสามเกาหลีประเทศไทยอยู่นี่นะครับอันดับสี ันดับ4นะครับของโลกเลยสัดส่วนของที่คนไข้ที่บําบัดทดแทนตายนะแปลได้2อย่างคือคนไข้โรคไตของเราเยอะอันที่2การเข้าถึงนะก็เป็นทั้ง2ออย่างเพราะว่าคนไข้ของเราเนี่ยทั้งกองทุนเนี่ยสกองทุนสนับสนุนการบำบัดทดแทนตายทาให้การเข้าถึงได้เยอะมากาทั้งที่ประเทศของเราไม่ใช่ high income นะเป็นเรื่อง high middle income นะเป็นไม่ใช่ไฮอิ income เพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเทศที่รวยมากแต่รัฐสวัสดิการยอมสนับสนุนไม่ให้สาเหตุ อันดับหนึ่งอันดับสองคือเบาหวานและความดันดีสูงเบาหวานเนยอะที่สุดครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ลองมาคือความดันดีสูงรวมกันสองอันนี้ประมาณ70เปอร์เซ็นต์นะครับที่เดลือก็จะเป็นโรคอื่นๆเช่นโรคนิว่วโรคไตอักเสบต่างๆนี้นะครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงเป็นโรคไตเรื้อรังอันที่หนึ่งมีคําว่าเรื้อรังนะครับก็เรื้อรังก็คือต้องมีเกินสามเดือนอันทสองเป็นโรคไตตรวจเลือดหรือตรวจปัสสาวะตรวจเลือดดูมีความผิดปกติเปล่าเอ็กซเลส นะครับเอ็กซเรยตไตนะครับแล้วก็อื่นๆนั้นดูตรวจอันที่เราใช้คือตรวจอะบูบิอโปรตีนอันที่2คือตรวจการทํางานของไตตรวจค่าของเสียฤดูการทํางานของไตออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับนั้นใช้2อ,อย่างนี้ในการคัดกรองเสร็จแล้วเราตรวจเอามาดูว่าคนไข้ประเมินความเสีย่ยงโดยที่เราแบ่งโรคไตาตามระดับการทํางานออกเป็นจริงๆคือ6ระยะเดิมมันเป็น5แต่เขาแบ่ง3เป็น 3A กับ 3B นะครับเลยกลายเป็น6 แต่ราเรียกง่ายว่า5ระยะ1 2 3 4 5แต่3แบ่งย่อยหน่อยหนึ่งแล้วมาดูว่าถ้ายิ่งการทํางานของไตเหลือน้อยเนี่ยเข้าโซนสีแดงคือความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงต่อการตายความเสี่ยงต่อไตวายและสุดท้ายความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับถ้าเป็นระยะรองลงมาสีสม้มเช่นการทํางานของไตหรืออยู่ประมาณ3 0มสถึงสีแต่โปรตีนในปัสสาวะน้อยนอยหน่อย,น,อย,น,อยนะครับความเสี่ยงสูงแต่ถ้าลดลงมาลด ต่างกันไปสีเขียวนี่เท่ากับปกติสีเหลืองสูงปานกลางสีส้มสูงและสีแดงสูงมากเนี่ยน,นี่ทำไมเราต้องตรวจทั้งสองอย่างทั้งตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะนะครับประเทศไทยเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็บอกว่าการสรวจของสมาคมโรคไตพบว่าในประชากรผู้ใหญ่เจอร้อยละ17.5ทุกระยะนะ1 2 3 4 5เจอร้อยส้าถ้าคำนวณเป็นตัวเลขง่ายเลย9.7ล้านคนเป็นโรคไต ถ้าระยะถ้าเอาเฉพาะเบาหวานและดูว่าตรวจรับโปรตีนั่วในปัสสาวะเนี่ยเจอประมาณ2.4ล้านคนเยอะนะถ้าเอาดูก,การทํางานของไตคนในคนใกล้เบาหวานเจอประมาณ2.1ล้านคนไม่ไหวถ้าเป็นไตวายทั้งหมดประเทศล่มจมนะครับตอนนี้มีเงินฟอกอยู่แค่ประมาณ100,000เท่านั้นเอง100,000เซสเซๆนะครับแล้วมาดูการรักษาคัดกรองเป็นไงครับ ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเพราะอะไรเ <_ S 1> พราะว่ายัางไม่ได้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ในการตรวจเลือดตรวจปสวัสสาวะทั้งหมดทั้งตรวจเลือดปัสสาวะยังแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองของคข้เบาหวานความดันนะครับและคุมได้ดีไหมความดันคุมได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ายาที่ชะลอการเสื่อมของไตแค่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีการคุมน้ำตาลได้ดีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังเป็นปัญหาอยู่นะครับงั้นสรุปตรงนี้คือว่า สถานการณ์ความรุนแรงของโรคไตในประเทศไทยคือโรคไตเรื้อรังเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขนะครับและและก็ปัญหาเศรษฐกิจระดับทั้งประเทศระดับนานาชาติเบาหวานความดันมีเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ได้คัดกรองนะครับไม่ได้คัดกรองเพราะการคัดกรองยังไม่ครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชน์ทุกกองทุนและการรักษาเพื่อชะลอหรือป้องกันและชะลอไตเสื่อมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับผมก็เกิดนําตรงนี้เราเห็นความสําคัญว่า โรคไตมีความสําคัญแล้วความการคัดกรองก็มีความสําคัญนะครับก็ขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายแพทย์วุฒิเดชโอภาสเจริญสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้ข้อมูลนะคะ,ะความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะคะเรื่องของปัญหารโรคไตในประเทศไทยค่ะ